เอาละค่ะช่วงนี้นะคะวิทยากรท่านต่อไปพร้อมแล้วค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะคุณจักริจเพิ่มพูนนั่นเองนะคะซึ่งท่านเป็นประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติสมัยที่7นะคะแล้วก็บรรณาธิการเครือเนชั่นด้วยนั่นเองค่ะสวัสดีครับผมเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรทำมาหากินแล้วนะครับเพราะว่าอาจารย์ถามพูดไปหมดแล้วนะครับนั่นผมจะขึ้นมาสวัสดีครับแล้วผมจะลงไปเลยฮะเอาไม่เป็นไรครับไหนๆก็มาแล้วถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาที่นี่นะครับเมื่อ10ปีที่แล้วเหมือนจะได้มานะฮะเพราะว่าลูกน้องคนหนึ่งเนี่ยทำงานไม่ใช่ทำงานอยู่ที่นี่ชวนมาแล้วก็บังเอิญไม่ได้มาโชคดีครับวันนี้ได้มาตามที่ตั้งใจไว้เมื่อ10ปีที่แล้วนะผมอาจจะพูดไม่เร้าใจเท่าอาจารย์ถามนะครับแต่ว่าก็จะพยายามที่จะแปลความหมายของคำว่าจริยธรรมเนี่ยนะครับเวลาที่เราพูดถึงจริยธรรมเนี่ยเรามักจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากมากนะฮะห้องนี้ใครเรียนเรื่องจริยธรรมมาแล้วครับเรียนในห้องเรียนมาแล้วมีไหมครับเรียนแล้วใช่ไหมครับรู้สึกว่าตอนเรียนเนี่ยเหมือนกินยานอนหลับไหมครับอยากจะนอนหลับนะฮะแล้วตื่นมาอีกทีคือเลิกวิชาแล้วนะนั้นเรื่องของจริยธรรมเนี่ยผมจะพยายามพูดในลักษณะที่ให้คุณเห็นภาพนะครับแต่ว่าสไลด์ยังไม่มาเลย นะครับโอเคมาแล้วความจริงเรื่องของจริยธรรมเนี่ยมันไม่มียุคอะฮะมันไม่ได้แปลว่าวันนี้เนี่ยยุคดิจิตอลใช่ไหมครับมีทีวีดิจิตอล24ช่องหรือว่ามี Facebook มี Twitter แล้วต้องมาคิดถึงเรื่องของจริยธรรมใหม่ว่าเอ๊ะมันจะรูปแบบหน้าตาเป็นแบบไหนความจริงเหมือนกันหมดนะไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ตามเนี่ยนะครับเรื่องของจริยธรรมสื่อเนี่ยเหมือนกันพื้นฐานเหมือนกันอาจจะมีความต่างกันนิดนึงตรงที่ว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่เรามีโอกาสเสี่ยงในการละเมิดจริยธรรมสูงกว่ายุคก่อนสูงกว่ายุคผมทำไมถึงสูงกว่าเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะส่งข้อมูลข่าวสารออกไปได้รวดเร็วโดยที่อาจจะไม่จำเป็นต้องตรวจสอบเยอะเพราะนั้นโอกาสที่จะไปสร้างความเสียหายให้กับสังคมหรือกับคนอื่นเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นนะฮะมันชี้ไปตรงไหนเนี่ยโอเคไปเร็วๆนะครับไม่ต้องดูประวัติวัดไม่ต้องสุนอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนว่าความเป็นสื่อมวลชนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนแขนงไหนก็ตามเนี่ยหัวใจสำคัญที่สุดของความเป็นสื่อมวลชนอยู่ที่อะไรช่วยอ่านหนังสือภาษาไทยให้หน่อยอยู่ที่อะไรครับความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของสื่อมวลชนไม่ได้แปลว่าสื่อมวลชนหรือองค์กรสื่อนั้นมีความใหญ่โตมีพนักงานเยอะมีชื่อมีเสียงสิ่งเหล่านั้นไม่มีความสำคัญเลยถ้าสื่อมวลชนไม่มีความน่าเชื่อถือจำไว้เลยนะครับจบไปแล้วเนี่ยสิ่งที่มีค่าที่สุดในความเป็นสื่อมวลชนคือความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือนั้นเนี่ยก็คืออันเดียวกับความรับผิดชอบนั่นเองนะคือถ้าเราไม่มีความรับผิดชอบความน่าเชื่อถือก็ไม่มีแต่การที่จะมีความน่าเชื่อถือและมีความรับผิดชอบนั้นเนี่ยมันจะดูจากอะไรอ่ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรคือความรับผิดชอบที่จะนำไปสู่ความน่าเชื่อถือนั่นแปลว่าต้องมีแนวทางปฏิบัติหรือ Code of Conduct ที่อาจารย์ธรรมได้พูดไปก่อนหน้านี้นะครับอาจารย์ธรรมพูดในสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยซ้ำกันประมาณ 80% แต่ผมจะพูดในอีกแบบนึงนะครับไม่ให้ซ้ำกันนะ
พื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเรากำลังพูดสิ่งที่เป็นนามธรรมมากเรากำลังพูดถึงสิ่งที่ดีงามเรากำลังพูดถึงสิ่งที่ถูกต้องเรารู้อยู่ว่าความดีความถูกต้องเนี่ยมันมีอยู่จริงนะครับแต่ว่าเรามองไม่เห็นน่ะใครเคยเห็นความดีงามไหมครับเคยเห็นไหมความถูกต้องเคยเห็นไหมหน้าตาเป็นแบบไหนเคยไหมครับไม่เคยแต่มันมีอยู่ไหมมีอยู่จริงจริยธรรมก็เหมือนกันใครเคยเห็นหน้าตาจริยธรรมไหมครับสวยหล่อยังไงไหมไม่เคยแต่มีอยู่ไหมสำคัญไหมสำคัญไม่ต้องไปตัดภาพผมบ่อยๆกันนะครับผมโอเคเราจะเรียนรู้จากกรณีศึกษากรณีศึกษาคืออะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือสิ่งที่เป็นเรื่องที่จะบอกเราให้เห็นภาพชัดว่าทำไมจริยธรรมถึงมีความสำคัญมากกรณีศึกษาจากนี้ไปเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องที่ผมมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยส่วนหนึ่งคือผมเนี่ยมีตำแหน่งเป็นบรรณาธิการอีกตำแหน่งนะครับคือบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาชาวบ้านเขาเรียกบรรณาธิการติดคุกนะครับหมายถึงว่าถ้ามีกรณีที่ทำผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรมเนี่ยผมจะถูกฟ้องเป็นจำเลยที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีบางส่วนที่ผมไปเกี่ยวข้องด้วยนะNation Way เป็นอะไรครับเป็น Code of Conduct เหมือนที่จันทามโชว์ของไทย PBS นะครับคือแนวปฏิบัติของ Nation Way นะครับคือผิดจากนี้ไม่ใช่เราก็คือว่าถ้าไม่มีหลักจริยธรรมเนี่ยก็ไม่ใช่ Nation เอากลับมาพื้นฐานก่อนนะครับกลับมาพื้นฐานก่อนการเป็นสื่อที่ดีเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอย่างไรอันนี้ต้องจดด้วยใช่ไหมอาจารย์ต้องจดด้วยใช่ไหมโอเคการสื่อที่ดีต้องมีคุณสมบัติอย่างไรหนึ่งความจริงในสไลด์ไม่มีคำว่า1 2 3นะครับแต่ช่วยจดไปหน่อยจะได้ดูเป็นเรื่องเป็นราวเป็นวิชาการคือต้องมีทักษะมีสกิลทักษะคืออะไรทักษะเรื่องอะไรทักษะเรื่องงานข่าวเพราะเราเรียนด้านนิเทศศาสตร์ใช่ไหมครับเราคงไม่ต้องมีทักษะในเรื่องของการทำเต้าหวยใช่ไหมครับไม่ต้องมีทักษะขนาดนั้นนะมันเราต้องมีทักษะเรื่องงานข่าวการเขียนข่าวการจับประเด็นข่าวนั่นคือหัวใจของการเป็นสื่อที่ดีอันดับแรกนะครับอันดับถัดมาคือต้องมีความรอบรู้คือคนเป็นสื่อมวลชนเนี่ยต้องรู้เยอะนะต้องรู้เรื่องชาวบ้านเยอะๆยกเว้นเรื่องตัวเองรู้น้อยที่สุดนะมีความรอบรู้เพราะว่าเราทำงานที่เกี่ยวข้องกับสังคมในวงกว้างและเราทำงานในส่วนที่จะต้องสื่อสารสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เป็นจริงของสังคมฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีความรอบรู้มีความรู้รอบตัวเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสตร์สาขาไหนก็ตามเนี่ยต้องมีความรู้อันสุดท้ายที่สำคัญมากนะครับจะเป็นข้อที่เท่าไหร่ก็ช่างเถอะนะครับคือมีความรับผิดชอบความรับผิดชอบเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานสื่อมวลชนแล้วก็เป็นประเด็นที่เราจะพูดกันวันนี้นะครับพอพูดถึงความรับผิดชอบเนี่ยคำง่ายๆแต่ว่าถ้าลองมานั่งนึกดูว่าความรับผิดชอบมันหน้าตาเป็นแบบไหนอะไรที่เรียกว่าความรับผิดชอบยากเหมือนกันนะครับผมเคยพยายามไปอ่านตำรานิเทศศาสตร์ที่แปลมาจากภาษาต่างประเทศของอาจารย์ที่สอนนิเทศศาสตร์หลายๆท่านนะครับบางท่านก็อ่านเข้าใจบางท่านก็อ่านไม่เข้าใจผมมีตัวอย่างอันหนึ่งที่อยากจะบอกว่าเวลาที่เราถ่ายทอดเรื่องความรับผิดชอบหรือพยายามสื่อความหมายเรื่องความรับผิดชอบนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจความรับผิดชอบแล้วเราก็ไม่สามารถสื่อสารความรับผิดชอบได้เนี่ยคนก็จะไม่รู้ว่าความรับผิดชอบคืออะไรยกตัวอย่างความรับผิดชอบคืออะไรอันนี้มาจากตำราภาษาไทยที่แปลจากฝรั่งนะครับของอาจารย์สอนนิเทศศาสตร์คนหนึ่งเขาแปลมาจากนายลูอิสเนี่ยนะครับเขาบอกว่าคือการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นความจำเป็นต้องรับรู้ของสังคมซึ่งสาธารณชนคาดหวังว่าจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารนั้นอย่างเหมาะสม
ควรตามข้อกำหนดอันพึงปฏิบัติซึ่งผูกพันมากับภาระหน้าที่นักข่าวอ่านแล้วเหนื่อยแล้วครับห้ามจดเลยนะครับห้ามจดห้ามจดจะบอกว่านินแอบนินทานิดหนึ่งว่าคนแปลเรื่องนี้เนี่ยไม่เข้าใจความรับผิดชอบเขาแปลแบบคำต่อคำนะครับความจริงต้นฉบับเนี่ยเขาน่าจะเข้าใจแหละแต่พอเขาแปลมาเนี่ยเนื่องจากว่าเขาไม่เข้าใจพื้นฐานเขาไม่เข้าใจความรับผิดชอบเนี่ยเขาแปลมาโดยที่อ่านแล้วงงมากคือพอจับใจความได้แต่ไม่เข้าใจถูกไหมครับมีใครเข้าใจเลยอ่านแล้วรู้เรื่องเลยเก็ทเลยมีไหมครับอธิบายได้เลยความรับผิดชอบชัดเจนไม่มีอันนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับที่จะแอบนินทาอาจารย์สอนนิเทศศาสตร์บางท่านที่เขียนตำราว่าท่านอาจจะไม่เข้าใจความรับผิดชอบพอไม่เข้าใจแล้วก็ถ่ายทอดไปยังลูกศิษย์ไม่ได้ลูกศิษย์ก็เข้าใจความรับผิดชอบแบบไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับดูอีกอันหนึ่งความจริงสไลด์อันนี้มันน่าจะมาทีละท่อนนะครับจะได้ไม่ต้องบอกว่าใครเป็นคนนิยามเรื่องนี้มีความรับผิดชอบอีกแบบหนึ่งนะครับคือเขาบอกว่าการทำหน้าที่รายงานข่าวตามวิชาชีพเคยมีคำถามไหมว่าคำว่าวิชาชีพกับอาชีพมีความต่างกันอย่างไรเคยรู้สึกไหมว่าอาชีพหรือวิชาชีพต่างกันยังไงต่างกันไหมครับน่าจะมีไหมตรงนี้ต่างไหมต่างกันยังไงอ่ะเอาแถวหน้านี่ก็ได้ถูกเกณฑ์มานั่งบัตรหรือมานั่งเองปกติแล้วเวลาที่บรรยายอย่างนี้นะฮะจะไปนั่งแถวสุดท้ายแถวหน้าไม่ค่อยมีไหมครับอ่ะต่างกันยังไงนิดนึงอาชีพคืออะไรวิชาชีพคืออะไรอาจารย์บอกว่าวันนี้เนี่ยมาแบบเลคเชอร์นะครับเมื่อกี้ใครตอบเนี่ยตอบผ่านไมค์หน่อยบอกให้เพื่อนๆรู้หน่อยอ่ะคำว่าแตกต่างคำว่าวิชาชีพกับอาชีพฮะไม่มีฮะเอาพอจะออกไมค์เลยไม่เขินเป็นนิเทศศาสตร์ไม่ได้นะครับอาจารย์ธามบอกว่านิเทศศาสตร์จะเหนียมๆติ่มๆไม่ได้นะครับไม่ได้ผมตอบเองอาจารย์คำว่าอาชีพเนี่ยคือเราทำหากินใช่ไหมหาเงินมากินมาอยู่มาไปเที่ยวซื้อนู่นซื้อนี่นั่นคืออาชีพแลกเปลี่ยนกับเงินแต่คำว่าวิชาชีพเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าหมายถึงการทำงานเพื่อเงินอย่างเดียวแต่มันหมายถึงการทำงานด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบวิชาชีพนั้นวิชาชีพนี้เป็นหมอก็ต้องพยายามรักษาคนไข้ให้หายใช่ไหมครับไม่ใช่พอคนไข้ยากจนหน่อยก็บอกว่าไปรักษาที่อื่นหรือว่าจ่ายยาแบบแอสไพรินนะแก้โรคทุกโรคเลยอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเป็นสื่อมวลชนก็เหมือนกันต้องมีความรับผิดชอบโดยวิชาชีพนะครับก็เรียกวิชาชีพขอกลับมาหน่อยนะครับทำงานตามวิชาชีพด้วยจิตสำนึกเพื่อประโยชน์สาธารณะคิดละคิดต่อละเพื่อประโยชน์สาธารณะแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรครับไม่หวังผลประโยชน์นะใช่แต่ว่ายังไม่ค่อยใกล้เท่าไหร่เพื่อประโยชน์สาธารณะหมายถึงเพื่อส่วนรวมไม่ได้ทำเพื่อตัวเองทำเพื่อส่วนรวมทำเพื่อประโยชน์สาธารณะในขณะที่ทำเพื่อประโยชน์สาธารณะนั้นเนี่ยจะต้องเอากลับนะครับกลับไปนะครับความจริงไม่ต้องถ่ายผมเยอะก็ได้นะครับไม่ใช่ณเดชนะครับและตระหนักรู้ถึงผลกระทบและความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นคุณจะเห็น3แฟกเตอร์แล้วนะครับก็คือว่าทำตามวิชาชีพในการที่ทำตามวิชาชีพนั้นเนี่ยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมด้วยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมพอไหมไม่พอจะต้องคิดว่าข่าวสารหรือภาพที่เรานำเสนอออกไปนั้นเนี่ยมันมีผลกระทบต่อบุคคลอื่นไหมคนอื่นจะเสียหายไหมจากการรายงานข่าวนั้นถึงแม้ว่าอันนี้เป็นข้อยกเว้นของหลักการวิชาชีพพื้นฐานครับก็คือว่าเวลาที่เราเรียนวิชาเขียนข่าววิชาข่าวเนี่ยเราบอกว่าข่าวที่ดีคือข่าวที่มีคุณค่าข่าวใช่ไหมมีความแปลกใหม่มีความเล้าใจมีอะไรสุดแล้วแต่ว่าในกรณีที่แม้มีคุณค่าข่าวอันนี้จดได้นะครับแม้ข่าวนั้นจะมีคุณค่าเชิงข่าวแต่ถ้านำเสนอไปแล้วมีผลกระทบต่อสังคมหรือทำให้คนอื่นเขาเสียหายก็
ไม่ควรนำเสนอเป็นข้อยกเว้นเป็นข้อยกเว้นซ้อนข้อยกเว้นอีกอันหนึ่งนะครับถ้าดูทั้งหมดแล้วเนี่ยเทียบกับนิยามที่นายลูอิสก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับอะไรเข้าใจกันนิยามอันไหนเข้าใจกันฮะอันไหนฮะอันนี้ใช่ไหมครับเหตุผลง่ายๆก็คือว่าผมเป็นคนนิยามเองผมจะบอกไม่ควรจะมาพร้อมกันนะครับผมจะเฉลยอันนี้ยังไม่ได้เขียนในตำราไหนเลยนะครับคือผมทำด้วยความเข้าใจอาจจะเข้าใจนะถ้าเผื่อผมคุณคิดว่าผมเข้าใจเนี่ยก็แปลว่าอันนี้น่าจะเป็นนิยามที่อธิบายความรับผิดชอบได้ค่อนข้างชัดเจนนั่นเองตอนนี้พอจะรู้เรื่องความรับผิดชอบแล้วใช่ไหมครับก็มาดูว่าความรับผิดชอบนั้นเนี่ยมีความรับผิดชอบในเรื่องอะไรบ้างกฎหมายกฎหมายอาจารย์ธามได้พูดไปเยอะนะครับเรื่องพรบองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่เนี่ยก็เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องของกสทช.กสทช.ก็มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลเรื่องจริยธรรมนะครับซึ่งถือว่าแอบกระซิบนะครับถือว่ายังไม่ได้ผลเท่าที่ควรจะเป็นนะครับกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาว่าการกำกับดูแลของอสกสทช.นั้นเนี่ยจะเป็นการกำกับดูแลโดยให้องค์กรสื่อกำกับดูแลกันเองหรือว่า self regulation หรือว่า co regulation เป็นเรื่องรายละเอียดที่ต้องไปว่ากันพ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์2550ให้ความรู้นิดหนึ่งก็คือว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นกฎหมายที่มาแทนที่พ.ร.บ.การพิมพ์2484ในยุคเผด็จการเป็นกฎหมายที่มีไว้เพียงเป็นหลักฐานว่าหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ฉบับใดฉบับหนึ่งนั้นใครเป็นบรรณาธิการใครเป็นผู้พิมพ์ใครเป็นผู้โฆษณาแล้วก็มีกฎหมายอาญาว่าด้วยความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับอันนี้เป็นกฎหมายที่ผมถูกฟ้องอยู่เสมอๆสุดท้ายที่อ่านไม่เคยออกนะครับอาจารย์ถามช่วยอ่านให้ผมหน่อยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมอันเนี้ยเป็นหมิ่นประมาทเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นหมิ่นประมาทด้วยภาพถ้าคุณไปโพสต์ภาพใน Facebook นะครับทำให้คนอื่นเขาเสียหายเขาฟ้องคุณฐานหมิ่นประมาทด้วยภาพได้แล้วโทษเนี่ยหนักกว่ากฎหมายอาญาเพราะว่ายอมความไม่ได้นะครับมันต้องระวังนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยที่มองไม่เห็นนะครับเป็นกฎหมายว่าด้วยคดีเด็กและเยาวชนเป็นกฎหมายเรื่องของคุ้มครองเด็กแล้วก็เป็นกฎหมายเรื่องว่าด้วยการกระทำความรุนแรงในครอบครัวซึ่งไม่มีในนี้นะครับเพราะมันตกหล่นไปอันนี้เป็นความรับผิดชอบเรื่องกฎหมายความรับผิดชอบอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็คือความรับผิดชอบเรื่องจริยธรรมผมคงไม่อธิบายในแง่ของหลักภาษามากนะครับเพราะว่าไม่ได้มาเรียนวิชาภาษาไทยแต่ว่าโดยสรุปก็คือว่าจริยธรรมนั้นคือหลักแห่งความประพฤติหรือแนวทางของการประพฤตินะเป็นสิ่งที่มีมาจากบทบัญญัติหรือคำสั่งสอนของศาสนาแล้วก็ว่าไปนะครับแต่เรื่องของจริยธรรมนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องกฎหมายบางครั้งเป็นเรื่องเดียวกับเรื่องกฎหมายแต่บางครั้งเป็นเรื่องของจริยธรรมเรื่องเดียวนะเดี๋ยวจะดูตัวอย่างว่าอะไรคือเรื่องความรับผิดทางจริยธรรมพอมองเห็นภาพใช่ไหมครับว่ามีความรับผิดชอบเรื่องอะไรบ้างต่อไปเราจะเริ่มเข้าประเด็นอันนี้มีผมเป็นตัวละครในนั้นด้วยนะครับถ้าสังเกตเห็นเนี่ยจะเห็นผมใกล้ๆนะครับแล้วก็จะมีผู้หญิงผมยาวอยู่ด้านหลัง เดาซิว่าเหตุการณ์นี้มันคืออะไรเหตุการณ์ที่เกิดที่จังหวัดสงขลานะครับตำรวจจับผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดค้ายาบ้านั่นแหละอย่างที่อาจารย์ถามว่าไว้ก็คือว่าแล้วก็ไปแถลงข่าวที่จังหวัดสงขลาตามธรรมเนียมปฏิบัติของการแถลงข่าวเรื่องยาบ้าต้องทำอะไรต้องทำอะไรต้องยาบ้ามาเรียงความจริงต้องไปแนะนำอาจารย์ธามต้องไปแนะนำตำรวจนะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งเรียงเสียเวลาแต่ประเด็นอยู่อย่างนี้ครับประเด็นอยู่ที่ว่าเมื่อเขาเอาผู้ต้องหาที่เป็นเด็กเนี่ยมานั่งแถลงข่าวเด็กคนนี้ก็พูดถึงขบวนการค้ายาบ้าในจังหวัดสงขลาเนี่ยตั้งแต่ต้นต่อเลยว่ารับยาบ้ามาจากใครจากคนนี้ไปส่งคนนั้นจากคนนี้ไปส่งคนนั้นคนนี้ทั้งกระบวนการผู้ที่ถูกเอ่ยชื่อนั้นเป็นผู้มีอิทธิพลในจังหวัดสงขลาทั้งสิ้น
เป็นผู้บริหารองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นอะไรต่างๆนานาและนักข่าวทีวีไปทำเยอะเลยเนี่ยนักข่าวทีวีเนี่ยเรียกว่าตั้งกล้องแล้วถ่ายภาพทุกช็อตเลยแล้วไม่ตัดต่อครับไม่ตัดต่อพอกลับมาที่ออฟฟิศเต็มที่เลยถ่ายทอดภาพของเด็กที่แถลงข่าวว่าขบวนการค้ายาบ้าในจังหวัดสงขลานั้นมีใครเกี่ยวข้องบ้างผลคืออะไรเดาได้ไหมครับอันนี้ที่ผมอธิบายว่าถึงแม้จะมีคุณค่าข่าวแต่ว่าการนำเสนอนั้นน่าจะมีผลกระทบต่อบุคคลอื่นก็พึงหลีกเลี่ยงผลก็คือว่าครอบครัวนี้ถูกคุกคามถูกคุกคามถูกข่มขู่ว่าปล่อยให้ลูกไปเปิดเผยชื่อผู้มีอิทธิพลสุดท้ายเขาอยู่ไม่ได้ฮะภาพที่เห็นเนี่ยไม่ใช่จังหวัดสงขลานะครับเป็นภาพที่มาบตาพุธจังหวัดระยองซึ่งผมไปเคลียร์เขานะครับเพราะว่าเขาก็มาอดครวญว่าความจริงทีวีเนชั่นนะครับแต่ว่าส่งทางเป็นเว็บไซต์นะครับต้องไปเคลียร์ว่าเนี่ยเราต้องขอโทษเขาที่นักข่าวหรือช่างภาพทีวีเนี่ยไม่ตัดต่อภาพเลยเป็นตัวอย่างนะครับขั้นต้นก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาอันนี้ซ้ำนะอาจารย์ซ้ำอาจารย์ถามนิดหน่อยนะครับงั้นผมไม่ชอบพูดอะไรซ้ำนะครับผมผ่านไปก่อนความจริงซ้ำหลายเรื่องนะครับแต่ผมพยายามจะนี่ถ้าเผื่อรู้ว่าอาจารย์ถามจะมาพูดแบบนี้ผมเดี๋ยวทำ PowerPoint ใหม่อันนี้ก็ซ้ำโอเคอ่ะบางอันซ้ำบางอันไม่ซ้ำนะครับอันที่ซ้ำก็คือภาพผู้หญิงเมื่อกี้อาจารย์ถามอึกอักนะครับไม่รู้จะอธิบายว่ายังไงว่าภาพนี้คืออะไรคือเป็นภาพหน้าอกใช้หน้าอกนะครับเขียนภาพถามว่าอนาจารไหมความจริงต้องโต้แย้งกสทช.หน่อยนะครับไม่อนาจารนะฮะไม่เห็นจุดอะไรที่เป็นอันตรายหรือว่าเป็นปัญหาทางกฎหมายเลยนะครับเพราะกฎหมายเขาว่าห้ามเห็นอะไรฮะสองจุดคือเห็นได้หมดเลยทั้งตัวเนี่ยสมมุติว่าผมเปลือยกายหมดนะครับไม่สมมุติจนดีกว่าเดี๋ยวจะกินข้าวไม่ลงสมมติมีผู้หญิงเปลือยกายหมดแล้วก็เขาใช้เซ็นเซอร์โมเสกเซ็นเซอร์บางๆปิด1 2 3จุด3จุดนะครับนึกภาพตามนะครับ1 2 3จุดอันนี้เนี่ยถือว่าไม่ผิดกฎหมายนะครับแต่ถ้าเปิดเผยจุดที่ว่าเนี่ยผิดกฎหมายอันนี้ก็เหมือนกันภาพนี้เนี่ยไม่ใช่ภาพที่ผิดกฎหมายเพราะว่าไม่เห็นจุดที่กฎหมายห้ามนะเป็นภาพหันหลังใช่ไหมครับเป็นภาพหันหลังแต่ว่าผิดตรงไหนผิดตรงช่วงเวลาตอนนี้ตอนเย็นใช่ไหมกี่โมงฮะช่วงเย็นใช่ไหมครับรายการเนี้ย Thailand Got Talent ช่วงเย็นสมมติว่าไปหลังเที่ยงคืนอาจจะไม่เป็นประเด็นนะครับแต่นี่มันเป็นประเด็นเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงพรามไทม์ซึ่งคนดูเยอะเด็กดูเยอะนั่นก็เป็นประเด็นขึ้นมาแต่ถ้าพูดจริงๆแล้วไม่ผิดกฎหมายนะครับภาพนี้ส่วนภาพนี้เนี่ยเป็นภาพสีเหมือนนี้เลยนะเสื้อสีเหมือนนี้เลยเสื้อลักษณะนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเรียกอะไรฮะก่ออกก่ออกแล้วเวลาที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์แบบนี้แล้วก็แข่งมอเตอร์ไซค์ซิ่งเขามีภาษาทางการเรียกว่าอะไรครับสกอยแล้วคนที่เป็นคนที่ถูกเกาะนี่เขาเรียกว่าอะไรครับแหวนนี่เป็นภาษาทางการนะครับพจนานุกรมของอะไรก็ไม่รู้นะครับอันเนี้ยเกี่ยวข้องอะไรกับจริยธรรมเกี่ยวข้องอย่างงี้ฮะวันหนึ่งเนี่ยมีแก๊งมอเตอร์ไซค์ซิ่งนะครับอันนี้ก็ซ้ำอาจารย์ถามเล็กน้อยนะครับมาแข่งมอเตอร์ไซค์ที่หน้าบริษัทผมที่ถนนบางนาตราดเป็น100คันนะตำรวจจับได้หมดเลยพอจับเสร็จแล้วไปขึ้นโรงพักปกติแล้วเนี่ยความผิดในการแข่งยานพาหนะในที่สาธารณะเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองต้องรับผิดด้วยนะครับวันรุ่งขึ้นก็มีพ่อแม่ผู้ปกครองไปประกันตัวลูกไปแสดงตัวเยอะแยะมากมายมีผู้ปกครองของเด็กคนหนึ่งซึ่งถูกจับขึ้นไปโรงพักร้องไห้ตั้งแต่บันไดขั้นแรกเลยนะครับฟูมฟายไปด้วยความเสียใจแล้วก็บอกว่าลูกเขาเนี่ยไม่ทำการทำงานเลยเกเร
วันๆเอาแต่เที่ยวเตร่ตกค่ำตกคืนก็ไปแข่งมอเตอร์ไซค์แล้วเขาก็ร้องไห้ค่ำควรแบบหน้าอเนกอนาถมากแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยทำมาหากินตัวคนเดียวสามีก็ไม่มีนะครับต้องขายไก่อยู่ที่หน้าอิมพีเรียลสำโรงพวกเราอาจจะรู้จักนะครับเคยไปไหมสำโรงสมุทรปราการขายไก่ไม่แค่นั้นนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นเอชด้วยโอ้โหชีวิตรันทดมากนะครับน่าไปออกช่อง7คือลูกก็เกเรนะไม่ทำมาหากินตัวเขาก็เป็นเอชด้วยนะครับนักข่าวที่อยู่ในที่นั้นเนี่ยได้ยินโอ้หูพึงเลยอันนี้เป็นผิดสองกระทงนะครับเดี๋ยวอธิบายทีก็คือว่าเวลาที่เราทำข่าวเนี่ยต้องแสดงตัวเป็นนักข่าวไม่ใช่ไปแอบเนียนๆแล้วไปฟังเขาแล้วไปเขียนข่าวอันนี้ไม่ถูกนะครับนักข่าวอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยที่โรงพักเอาข่าวนี้ไปเขียนบรรยายตามที่เขาว่าก็มีผู้ปกครองคนหนึ่งแม่ผู้ปกครองคนหนึ่งขึ้นไปที่โรงพักปากน้ำร้องไห้ค่ำครวญด้วยความเสียใจว่าลูกแม่รักดีตัวเขาเนี่ยชีวิตรันทดมากต้องขายไก่ทอดหรือไก่ย่างผมจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องกลับไปถามอีกทีนะเอาขายไก่แล้วกันขายทอดสมมติไก่ทอดแล้วกันนะครับหน้าอิมพีเรียลสำโรงแล้วเขาก็เป็นเอชด้วยนักข่าวลงเต็มที่เลยแต่ว่าอาจจะมีจิตสำนึกความรับผิดชอบเล็กๆนะครับกลัวว่าเขาจะเสียหายก็วงเล็บชื่อเขาว่านางส้มนามสมมตินางส้มนามสมมตินะครับเวลาที่เคยสังเกตไหมเวลาที่เขาเขียนข่าวหรือเสนอรายงานข่าวเกี่ยวกับการข่มขืนการกระทำความผิดล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยจะมีนามสมมุติใช่ไหมครับนามสมมุติมาตรฐานทั่วไปจะเป็นอะไรบ้างอ้อแดงอะไรบ้างชื่อเยอะๆอะอะไรบ้างนะ โอเคส้มเนี่ยไม่ค่อยมีนะคือก็มีแต่ไม่ได้แพร่หลายรู้ไหมครับว่านามสมมุติที่เขาคิดเองว่าเป็นนางส้มเนี่ยเป็นชื่อจริงเรื่องไม่จบแค่นั้นนะครับส้มเนี่ยก็เป็นแม่ค้าขายไก่ทอดที่เขาไม่ได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองเขาไม่ค่อยได้อ่านหนังสือพิมพ์ไม่ค่อยดูทีวีหรอกเขาหลังจากนั้นเขาก็กลับไปขายไก่ปกติที่หน้าอิมเบียมสำโรงปรากฏว่าวันหนึ่งผ่านไปมีคนมาซื้อไก่หนึ่งชิ้นอีกวันหนึ่งผ่านไปไม่มีใครมาซื้อเลย3วัน4วันผ่านไปขายไก่ไม่ได้เลยสุดท้ายเพื่อนบ้านนะครับที่บังเอิญไปอ่านพบเรื่องของเขาในหนังสือพิมพ์ก็มาบอกว่าส้มเธอรู้ไหมว่าหนังสือพิมพ์ไปลงข่าวเธอว่าเธอเนี่ยเป็นเอชนะเขาก็ตกใจถึงไปหาหนังสืออ่านนะครับแล้วก็เลยมาโทรศัพท์มาหาผมนะพูดไปพูดมาผมจัดลึกเนี่ยอาจารย์ถามผมจัดลึกเป็นจำเลยอีกแล้วนะเขาก็โทรศัพท์มาถามมาหาผมว่าเนี่ยทำไมไปลงข่าวเขาอย่างนั้นโอดครวญต่างๆนานาผมก็ต้องเรียกเขามาคุยนะครับน่าสงสารมากนะครับก็คือคนเป็นเอชเนี่ยนะครับเคยเป็นไหมครับคนเป็นเอชเนี่ยจะตัวดำๆเก่งๆใช่ไหมครับแต่เขาก็จะน่าสงสารมากผมก็เลยให้สตางค์เขาไปนะครับเขาก็ย้ายไปขายที่อื่นเนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ผมบอกว่าแม้จะมีคุณค่าข่าวแต่ถ้ามันมีผลกระทบต้องพึงหลีกเลี่ยงแล้วก็เป็นประเด็นซ้อนกันขึ้นมาคือว่าไม่แสดงตัวว่าเป็นนักข่าวขณะทำข่าว จำไหมอันเนี้ยโชคดีเหลือเกินที่ไม่ซ้ำกับอาจารย์ทำ อันนี้รอดมาได้นะครับจำได้ไหมใครอุตรดิตถ์มีรถไฟผ่านใช่ไหมใครใช้เส้นทางรถไฟบ่อยๆฮะรถไฟนี่อันตรายนะครับเราเพิ่งรู้ว่าอันตรายก็ต่อเมื่อมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งไปกับพี่สาวใช่ไหมไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดหนึ่งที่ภาคใต้ผมไม่แน่ใจว่าผมจำข่าวไม่ได้เนี่ยเหตุมันเกิดขึ้นหลังจากเยี่ยมแล้วหรือกลับบ้านใช่ไหมกลับบ้านก็ถูกกระทำอย่างที่เราเป็นข่าวภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่เบลอแล้วนะครับแต่ถ้าใครไปดูไทยรัฐออนไลน์ใช่ไหมจันนามไทยรัฐออนไลน์ภาพแรกเนี่ย
คืออย่างนี้ผมเล่านิดนึงคือตอนที่เด็กนี่หายไปเนี่ยตำรวจไม่สนใจเลยนะครับตำรวจไม่สนใจเลยพ่อแม่เขาญาติพี่น้องเขาก็เที่ยวตามหาไปมีข่าวอะไรเยอะแยะว่าเอ๊ะเหมือนคล้ายๆกับคนผู้เด็กคนนี้ลงที่สถานีรถไฟชะอำโอ้ไปกันใหญ่สุดท้ายแล้วพ่อแม่เขาก็ไปกับมูลนิธิในพื้นที่ไปหาเดินตามรางรถไฟไปนักข่าวก็ตามไปด้วยนะครับแล้วก็ไปพบสภาพศพที่น่าอเนกอนาถมากผมได้เห็นภาพนั้นแล้วนะครับแต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นทางจริยธรรมก็คือว่าไทยรัฐออนไลน์เนี่ยลงภาพณขณะเกิดเหตุเลยในวันนั้นเกิดเหตุณขณะพบศพซึ่งสภาพศพเนี่ยน่าสงสารมากนะครับผมอธิบายแล้วกันคือน่าสงสารมากนั่นยังไม่พอหนังสือพิมพ์หลายฉบับในวันรุ่งขึ้นก็ลงภาพนี้นะเบลอแล้วก็รู้แล้วก็บอกชื่อที่อยู่บอกโรงเรียนบอกบ้านบอกอะไรเสร็จสับเรียบร้อยซึ่งผิดกฎหมายนะครับอันนี้ผิดกฎหมายอันนี้เป็นเรื่องของการข่มขืนซ้ำข่มขืนซ้ำข่มขืนครั้งเดียวไม่พอนะครับข่มขืนซ้ำโดยสื่อมวลชนยังไม่จบนะครับวันนี้เนี่ยต้องขออภัยคุณสอยศอย่างยิ่งเพราะว่านอกจากอาจารย์ไทม์แล้วเนี่ยผมก็ยังมีเรื่องคุณสอยศด้วยนะภาพนี้เกิดในรายการเรื่องเล่าเช้านี้เป็นภาพแม่ของเด็กผู้สูญเสียร้องไห้ค่ำครวญด้วยความเสียใจที่สูญเสียลูกไปเป็นเวลา30นาทีปกติแล้วเนี่ยทราบไหมว่าค่าตัวคุณสอยุทธเนี่ยวันหนึ่งเท่าไหร่ครับค่าตื่นเช้าเนี่ยครับคำเดียวเนี่ยแสนหนึ่งนะครับครับสองแสนครับครับครับสามแสนอันนี้ให้ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่ใช่ครึ่งชั่วโมงที่มีภาพแล้วตัดแล้วก็มีภาพใหม่นะครับเป็นภาพซ้ำๆหลายรอบด้วยภาพของแม่ผู้สูญเสียร้องไห้ค่ำครวญที่สูญเสียลูกไปกรีดร้องด้วยความโหยหวน 3-4 ครั้งซ้ำๆกันแล้วอธิบายว่าต้องการสะท้อนสังคมอันนี้ผิดจริยธรรมแน่นอนเอาความรู้สึกธรรมดาน่ะถ้าคุณเป็นเขาแล้วคุณมาดูภาพของตัวเองที่ร้องไห้ค่ำครวญด้วยความเสียใจที่สูญเสียลูกไปคุณจะรู้สึกยังไงอันนี้เป็นตัวอย่างเลยนะครับคุณสยศหนึ่งดอกนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้ก็ไม่ซ้ำนะครับโชคดีเหลือเกินที่ไม่ซ้ำหลานข่มขืนยายมีทีวีบางช่องนะครับนำเสนอภาพนี้แล้วก็ความจริงมีบางช่องที่ไม่เบลอนะครับแล้วก็บอกชื่อจริงนามสกุลจริงทั้งหมดผมก็ถามเขาว่าคุณไปลงชื่อจริงนามสกุลจริงเขาได้อย่างไรเขาก็เถียงว่าไอ้หลานนี่มาอายุ30กว่าแล้วนะครับยายยิ่งไม่ต้องพูดถึงยายอายุ70กว่าแล้วผมไม่เห็นจะผิดตรงไหนเลยกฎหมายเด็กก็ไม่ผิดอะไรก็ไม่ผิดผมบอกเอาเรื่องกฎหมายอย่างนี้ก่อนกฎหมายเนี่ยผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนะครับซึ่งพวกเราส่วนใหญ่จะไม่รู้ผมพยายามจะยุให้คนฟ้องหนังสือพิมพ์หรือฟ้องสื่อสักช่องหนึ่งนะครับเพื่อให้เป็นคดีความขึ้นมาแต่ว่าสิ่งที่บอกว่าผิดจริยธรรมคืออะไรฮะคืออะไรคุณรู้สึกอับอายไหมถ้าคุณยายคุณถ้าคุณย่าคุณถูกเปิดเผยต่อสาธารณะว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศรู้สึกอายไหมครับรู้สึกเหมือนถูกดูหมิ่นดูแคลนไหมเนี่ยไอ้ความรู้สึกเท่านี้แต่ว่าสื่อไม่รู้สึกเลยรู้สึกว่าจะต้องนำเสนอภาพนำเสนอข่าวเต็มที่ทั้งชื่อทั้งนามสกุลเป็นเรื่องของความผิดจริยธรรมในรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งพวกเราจะไม่เคยรู้เท่าไหร่รวมทั้งผิดกฎหมายด้วยซ้ำอันนี้ซ้ำแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับแต่ว่าผมจะถามต่างจากอาจารย์ถามตรงที่ว่ากรณีของการถ่ายภาพการไล่ล่าถ่ายภาพคนเพื่อไปขายสื่อมวลชนเนี่ยคนที่ทำอย่างนี้เนี่ยคนที่มีความประพฤติอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าสื่อมวลชนไหม
ถือว่าเป็นสื่อมวลชนไหมถือว่าเป็นนักข่าวไหมเป็นไหมครับเป็นไหมไม่เป็นเพราะว่าอะไรไม่เป็นเพราะว่าอะไรครับไม่เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้มีหลักการทำงานเขาไม่ได้มีคำว่าจริยธรรมเขาไม่มีความรับผิดชอบนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นผมย้อนนิดหนึ่งก็คือว่าปาปาตัสซี่ตามไล่ล่าเจ้าหญิงไดอาน่าที่ปารีสเจ้าหญิงรถเจ้าหญิงกับนายดูดี้นะครับเจ้าของห้างแฮร์รอดเนี่ยก็ไปจนมุมในอุโมงค์แห่งหนึ่งในฝรั่งเศสรถพังหมดตายทั้งคันเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยก็นำมาสู่เมืองไทยในช่วงนั้นคนเริ่มรู้จักปาปาตัสซี่มากขึ้นมีนิตยสารอะไรต่างๆเกี่ยวกับปาปาตัสซี่มากขึ้นมีการคนที่ดำรงตนเป็นปาปาตัสซี่นะครับแอบถ่ายตามถ่ายภาพเขาเพื่อนำไปขายสื่อมวลชนเนี่ยก็มีมากขึ้นแต่ว่ามันมีอีกมิตินึงครับที่อยากเล่าให้ฟังเคยเห็นดาราผู้ชายกับผู้หญิงเดินตามห้างแล้วก็มีคนแอบถ่ายแล้วมาลงหนังสือพิมพ์ไหมไปนู่นไปนี่ด้วยกันแล้วมาลงหนังสือพิมพ์มาลงสื่อมาออกสื่ออะไรต่างๆนานาผมได้ยินว่ามีคนเล่าให้ผมฟังว่าบางทีเนี่ยไม่ใช่ปาปาตัสซี่จริงๆครับเป็นปาปาตัสซี่ที่เขาจ้างให้ตามไปถ่ายภาพเขาเพื่ออะไรครับถ้าดาราคนใดคนหนึ่งผู้หญิงหรือผู้ชายก็รู้สึกแล้วแต่เนี่ยไม่ค่อยมีงานแสดงเขาก็จะไปจ้างปาปาตัสซี่มาคนหนึ่งนะครับแล้วก็แอบถ่ายสมมติว่าเป็นห้างสรรพสินค้าที่เดินปกติธรรมดาเขาก็จะไปแอบมุมนะฮะพยายามถ่ายเห็นว่าเป็นเหมือนมุมถ่ายแอบถ่ายเพื่อที่จะให้เห็นว่าภาพนี้เป็นภาพแอบถ่ายเป็นปาปาตัสซี่ความจริงไม่ใช่นะครับนี่เป็นปาปาตัสซี่ปลอมแต่ว่าโดยสรุปคือว่าปาปาตัสซี่นั้นไม่ใช่สื่อมวลชนไม่ใช่นักข่าวเพราะว่าเขาไม่ได้มีหลักการไม่มีจริยธรรมในการทำงานผมจะไม่พูดเยอะนะครับเดี๋ยวซ้ำอาจารย์ถามบุกรุกเข้าไปในบ้านเขาอ่ะนิดนึงดักฟังแอบบันทึกเสียงการติดต่อสื่อสารผู้อื่นสะกดรอยตามแอบถ่ายเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องในเรื่องวิธีการหาข่าว คุณไหมคุณไหมครับคนที่ยกหัวแม่มือเนี่ยนะครับเป็นใครสักคนที่เคยอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นนานแล้วนะครับซ้ายมือนี้เป็นชื่อพวกคุณอาจจะไม่รู้จักพลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภาเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมเหตุการณ์เกิดขึ้นณขณะที่นักข่าวสายทหารคนหนึ่งโทรศัพท์ไปหาพลเอกยุทธศักดิ์เพื่อที่จะสัมภาษณ์เรื่องข่าวในขณะที่โทรเข้าไปนั้นเนี่ยก็มีสายอีกสายหนึ่งซ้อนเข้ามาโดยที่พลเอกยุทธศักดิ์ไม่ได้วางสายนักข่าวนั้นยังถือสายอยู่นะครับก็ได้ยินผ่านสายว่าพลเอกยุทธศักดิ์กำลังคุยกับคนคนหนึ่งมีเนื้อหาทำนองว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนคนนี้งงไหมไม่งงไม่งงอย่างงงงไม่ได้อุตรดิตไม่งงเขาก็ฟังจนจบนะก็มีการไปฝากซื้อถังช่องถังเช่ากันนั้นจำได้ใช่ไหมครับแล้วก็การสนทนาระหว่างคนนั้นกับคนนี้ก็หลุดออกไปเป็นข่าวถามว่าข่าวที่หลุดออกไปนั้นเนี่ยเป็นวิธีการหาข่าวที่ถูกต้องไหมถึงแม้จะมีคุณค่าข่าวเป็นวิธีการหาข่าวที่ไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็ไม่ซ้ำนะครับโอ้โชคดีมีไม่ซ้ำอาจารย์ทำหลายอันเห็บเจ้าคุณไกรกรณีเห็บเจ้าคุณไกรเนี่ยเป็นกรณีที่คลาสสิกมากก็คือว่าบรรดาผู้รักสุนัขทั้งหลายที่เคยเอาสุนัขเข้าไปนอนด้วยในห้องนอนเนี่ยนะครับไปกินไปนอนไปอยู่ด้วยเนี่ยก็กลัวสุนัขกันเอาสุนัขออกมานอกบ้านเพราะว่ามีข่าวว่าเห็บสุนัขนะครับเรียกสั้นๆว่าหมาเนี่ยนะครับ สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในตัวคนได้มันเกิดยังไงฮะมันเกิดจากบรรยากาศในศาลาสวดศพวันหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ก็ระหว่างที่พระสวดศพปกติพระสวดศพเนี่ยก็สวดไปนะครับหน้าที่ใครหน้าที่มันนะฮะคนคุยก็คุยกันไปก็มีการคุยกันทีเล่นทีจริงคุยกันว่าเนี่ยรู้ไหมว่าเจ้าคุณไกรท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงมากในจังหวัดนครสวรรค์เจ้าคุณไกรเนี่ยเห็บสุนัขเข้าไปอยู่ในตัวท่านจนท่านอาพาธ
ณขณะนั้นท่านอาพาธอยู่ในโรงพยาบาลนครสวรรค์คุยกันเล่นๆนะครับนักข่าวอยู่ด้วยกลายเป็นว่านักข่าวได้ยินโอ้เห็บสุนัขเข้าไปอยู่ในตัวคนเป็นเรื่องนะมีคุณค่าข่าวเอาไปนำเสนอทางสื่อมวลชนทุกแขนงนะครับรวมทั้งช่องของคุณอะไรวันนี้ถือว่าเรียกว่ายำเละแน่คุณสอยศด้วยคุณสอยศก็ไปขยายความนะครับมีอิทธิพลโอ้คนเชื่อทั้งบ้านทั้งเมืองว่าเห็บสุนัขเนี่ยสามารถเข้าไปอยู่ในตัวคนได้สุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าคุณไกรท่านก็มรณภาพท่านมรณภาพด้วยโรคอื่นนะครับไม่เกี่ยวกับเห็บสุนัขแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญมีคุณหมอคนหนึ่งมาอธิบายว่าเห็บสุนัขเนี่ยในทางการแพทย์ไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในตัวคนได้ความจริงนี้มาปรากฏหลังจากที่คนข้อนประเทศเชื่อหรือมีความรู้ไปแล้วว่าเห็บสุนัขเนี่ยสามารถเข้าไปอยู่ในตัวคนได้มีเพียงรายการคุณสยศรายการเดียวนะครับที่มาขอโทษผู้ชมแล้วอธิบายว่าสิ่งที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้ไม่ถูกต้องแต่ผมไม่รู้ว่าจะมีคนอีกจำนวนเท่าไหร่ที่เชื่อไปแล้วว่าเห็บสุนัขเนี่ยสามารถเข้าไปอยู่ในตัวคนได้อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการทำข่าวที่ไม่มีความรอบคอบไม่มีการเช็คนะครับความจริงไม่อยากพูดเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวคสช.ก็มาเชิญตัวไปคืออย่างนี้เอาพูดเบาๆนะครับปิดห้องห้ามบันทึกเทปทั้งสิ้นคืออย่างนี้คือตอนที่มีเสื้อสีนุ้นกับสีนี้นะครับเกิดขึ้นเนี่ยก็มีนักข่าวสีนุ้นกับสีนี้เหมือนกันนึกออกไหมครับคือคนเป็นนักข่าวไม่ใช่โรบอทนะก็คือคนที่เป็นพวกเป็นแบบเราเนี่ยมีหูมีตาเหมือนเราก็มีความคิดมีความรู้สึกมีอุดมการณ์ทางการเมืองมีแนวคิดทางการเมืองอยู่ด้วยฉะนั้นเนี่ยมันก็จะปรากฏว่ามีสื่อมวลชนบางท่านบางคนบางองค์กรเอาความรู้สึกส่วนตัวของตัวเองเอาทัศนคติเอาความคิดทางการเมืองตัวเองเอาความชอบของตัวเองเนี่ยมาปะปนกับการทำหน้าที่บนพื้นที่สาธารณะแล้วก็ใส่เต็มที่อันนี้ไม่ต้องพูดถึงทีวีเฉพาะช่องนะครับทีวีบูสกาหรือไอชับเดชไม่ต้องพูดถึงว่านั้นเป็นเรื่องที่เราเข้าใจกันได้อยู่แล้วแต่ว่าก็มีนักข่าวบางคนสื่อมวลชนบางแขนงโทรทัศน์หลายช่องเนี่ยเอาความคิดเห็นส่วนตัวมาปะปนกับเรื่องของพื้นที่สาธารณะอันนี้ไม่อธิบายนะครับอยู่ที่เดียวกันผมอธิบายโดยที่ไม่ต้องนึกถึงคนนี้นะครับคือไม่ต้องนึกถึงคนนี้นะครับคือคนเป็นนักข่าวเนี่ยมีความคิดหรือว่ามีสิทธิ์ที่จะยืนเคียงข้างฝ่ายการเมืองใดฝ่ายการเมืองใดได้นะครับคุณจะเชียร์ใครก็ได้คุณจะบอกคุณจตุพรเป็นคนที่เป็นวีรบุรุษในดวงใจคุณสมมุติอย่างนี้นะครับคุณก็ทำไปเต็มที่คุณบอกอภิสิทธิ์ในแหมวรูปหล่อเสียงดีเสียงเพราะนะรักใคร่มากอะไรต่างๆคุณก็ทำได้แต่เวลาที่คุณไปทำพื้นที่ไปทำงานบนพื้นที่สาธารณะไปเขียนข่าวไปเป็นผู้ประกาศข่าวไปเป็นพิธีกรคุณจะต้องเอาสิ่งเหล่านี้วางไว้ข้างนอกนึกออกไหมคุณต้องเอาอคติส่วนตัวเนี่ยวางไว้ข้างนอกคุณจะมาปะปนกับพื้นที่สาธารณะไม่ได้คุณจะมาพูดในรายการข่าวไม่ได้นะครับความจริงเรื่องของรายการเล่าข่าวเนี่ยเอานิดหนึ่งผมก็ต้องรณรงค์เรื่องนี้นะครับผมก็มังต่อต้านรายการเล่าข่าวที่เอาความเห็นส่วนตัวมาปะปนกับข่าวแล้วก็แอบเชียร์ไทยพีบีเอสนิดหนึ่งนะครับว่าไทยพีบีเอสก็มีจุดยืนที่มั่นคงว่าจะไม่ทำรายการเล่าข่าวเพราะรายการเล่าข่าวนี่เองเนี่ยที่ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเฮสปีดอยู่จำนวนหนึ่งเป็นรายการที่ทำให้สังคมเนี่ยสับสนแยกแยะไม่ออกว่าอะไรผิดอะไรถูกเอาไว้นานไม่ได้นะกนกเนี่ยนะเฮสปีดซ้ำนิดหน่อยขออภัยผมจะอธิบายอีกแบบหนึ่งนะครับคือเมื่อสักครู่เนี่ยฟังอาจารย์ธรรมแล้วผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบอาจารย์ธรรมแต่ว่าอาจารย์ธรรมพูดไปแล้วผมก็จะไม่พูดซ้ำคำว่า hate speech เนี่ยอีกทีนึงนะครับก็คืออาจจะไม่เหมือนนะครับจดแล้วจะไม่เหมือนนะครับเพราะว่าคนละคนคนละความคิดคือวาทกรรมที่
สร้างและสั่งสมความเกลียดชังมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าถ้าคุณฟังเฮสปีดเนี่ยครั้งแรกคุณอาจจะไม่รู้สึกเลยนะครับเฉยมากไม่รู้สึกว่าจะเกลียดจะอะไรต่างๆแต่ว่าพอพูดทุกวันทุกวันนึกออกไหมพูดมันทุกวันทุกวันเหมือนกับเพลงที่เปิดเชียร์เนี่ยในที่สุดมันก็ดังขึ้นมาจนได้เพราะมันฟังทุกวันพูดทุกวันใส่หูทุกวันแม้แต่คำพูดนั้นจะราบเรียบมากจะไม่มีคำด่าเลยนะครับจะราบเรียบมากคุณก็ได้อะใช้คำว่าคุณเนี่ยแต่ว่ามีอาจจะต่อท้ายนิดหน่อยนะครับพูดทุกวันทุกวันในที่สุดมันจะนำไปสู่อะไรครับจะนำไปสู่ความเกลียดชังถึงขั้นว่าเกลียดอย่างเดียวไม่พอแล้วจะต้องลงมือแสดงความรู้สึกว่าเราเกลียดมันย้อนหลังไปประมาณสักปี19ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับเมื่อปี19เนี่ยซึ่งพวกคุณยังไม่เกิดกันหรอกเกิดยังอาจารย์อาจจะเกิดแล้วนะครับแต่ปี19พวกเรายังไม่เกิดแน่นอนนั้นคุณเถียงผมไม่ได้แน่นอนปี19เนี่ยเกิดสังคมแตกแยกเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ในวงกว้างมากคือฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาคอมมิวนิสต์ฝ่ายประชาธิปไตยลูกเสือชาวบ้านนะพวกนักศึกษาก็มีวิทยุคลื่นหนึ่งเป็นวิทยุทหารชื่อวิทยุยันเกราะเขาเปิดสถานีวิทยุให้คนที่ไม่ชอบนักศึกษาคนที่เกลียดนักศึกษาคนที่เกลียดคอมมิวนิสต์คนที่ไม่ชอบพวกที่ฝ่ายซ้ายเนี่ยไปพูดในรายการนะครับให้เต็มที่เลยคำว่าพูดนี้หมายถึงด่าด้วยนะครับไปวิพากษ์วิจารณ์เป็นเดือนๆนะครับแล้วก็มีพระรูปหนึ่งพระรูปหนึ่งนะครับชื่อพระพูดได้นะครับไม่คงไม่เสียหายท่านมรณภาพไปนานแล้วพระกิตติวุฒโธภิกขุซึ่งณขณะนั้นนะท่านเป็นที่ยอมรับนับถือของคนไทยจำนวนไม่น้อยท่านบอกว่าฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปไม่บาปนะครับคอมมิวนิสต์ในความหมายเนี่ยตอนหลังท่านอธิบายเป็นลัทธินะครับแต่ว่าคนเข้าใจว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยมาถึงตัวคนเนี่ยใครก็ตามที่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยถูกฆ่าแล้วไม่บาปสิ่งที่ยานเกราะสั่งสมจากความเกลียดชังจากคนที่ไม่ชอบนักศึกษามากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งจุดระเบิดคนจากยานเกราะคนจากลูกเสือชาวบ้านคนที่ไม่ชอบนักศึกษาบุกไปล้อมธรรมศาสตร์แล้วก็ลากเอานักศึกษาออกมาเผานั่งยางตายทั้งเป็นบางคนถูกลากไปแขวนคอที่ต้นมะขามแล้วก็ใช้เก้าอี้แบบที่คุณนั่งนะครับมันเป็นเก้าอี้คล้ายๆพับเนี่ยตีเข้าไปที่ศพหรือว่าตีไปที่คนที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยความเครียดแค้นชิงชังหลังจากที่สั่งสมเฮสปีดมาเป็นเวลาแรมเดือนผมเห็นภาพหนึ่งที่น่าตกใจมากนะครับเป็นภาพที่เขาเอามาตีพิมพ์ซ้ำตอนที่มีประเด็นเรื่องเฮสปีดเนี่ยเป็นภาพเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งกำลังยืนมองผู้ชายที่ใช้เก้าอี้ฟาดนักศึกษาที่ถูกแขวนคอลิ้นจุกปากอยู่ที่ต้นมะขามเนี่ยเขามองดูเฉยๆก็พอสมควรแต่เขามองแล้วเขายิ้มฮะเขายิ้มฮะเด็กเล็กๆนะเขามองแล้วเขายิ้มเหมือนว่าเขาสะใจเหมือนเขารู้สึกดีว่าคนพวกนี้เนี่ยมันควรจะต้องตายถูกทำร้ายนี่คือความเลวร้ายของเฮสปีดผมไม่ได้สนับสนุนการปฏิวัตินอกเรื่องนิดหน่อยนะผมไม่ชอบการปฏิวัติผมไม่ชอบกับทหารถึงแม้ครอบครัวผมจะเป็นทหารก็ตามแต่ว่าถ้าปล่อยให้เหตุการณ์นั้นยังเป็นอยู่นะย้อนหลังไปก่อน22พฤษภานะครับผมคาดได้เลยว่าเมืองไทยจะเป็นรวันดาเข้าใจไหมรวันดาเนี่ยคนมันลุกขึ้นมา2เผ่าพันธุ์เนี่ยลุกขึ้นมาฆ่ากันตายเป็นหลายพันคนเป็นหลายหมื่นคนเลยนะครับเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่มีสิ่งที่จะไปควบคุมเรื่องเฮสปีดอันนี้เฮสปีดพูดยาวนะครับพยายามพูดไม่ให้ซ้ำอาจารย์ถาม